เมื่ออำนาจทางการเมืองเปลี่ยนนะครับก็ต้องบอกว่าตำรวจก็ละส่ำละสายทีเดียวนะครับเพราะต้องยอมรับว่าตำรวจบ้านเราเนี่ยคือทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองเพราะว่าประธานกตล.ครับเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายนะครับและก็ส่วนใหญ่นะครับจะบอกว่ารัฐธรรมนูญห้ามไปเกี่ยวข้องกับการฝากเด็กฝากตำรวจข้อเท็จจริงในพื้นปฏิบัติครับมันยังอยู่ใช่ไหมตรงกันข้ามเลยครับนะครับต้องบอกว่าโผตำรวจเนี่ยคือประธานกตร.ต้องมีส่วนรับรู้ใช่ครับนะและก็ถามว่าสั่งได้ไหมผมว่าได้นะสั่งได้ครับนะสั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประธานกตร.เป็นนักการเมืองเด็กฝากนักการเมืองมีไหมก็ต้องมีมันเป็นเรื่องปกติที่ไม่น่ายอมรับครับแต่ว่าต้องบอกว่าทันทีที่การเมืองเปลี่ยนนะตำรวจเป็นองค์กรแรกที่ถูกฟาดใช่ครับนะถูกฟาดต้องบอกว่าคนที่ออกมาฟาดคนแรกๆและดังมากครับนั่นคือคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรใช่ครับคุณวิโรจน์มาเรื่องสวยครับสวยรถบรรทุกคุณวิโรจน์ออกมาประมาณปลายเดือนพฤษภาต้นมิถุนาก็คือหลังเลือกตั้งเลยนะครับมาเสนอเลยแล้วก็ฟาดแรงนะขย่มอยู่พักใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีการนำข้อมูลนะฮะไปให้กับผู้การปปป.นี่แหละที่เข้าไปรักษาราชการแทนท่านจรูญเกียรติปานแก้วนะครับนอกจากสวยสติ๊กเกอร์แล้วมาแฉเรื่องอะไรเรื่องหมูเถื่อนนี่ครับเกี่ยวตำรวจดีกว่าเกี่ยวตำรวจไปยุ่งเรื่องหมูก็คือเรื่องเกี่ยวกับชายแดนเกี่ยวกับอะไรคือทุกส่วนเกี่ยวกับตำรวจหมดแล้วก็ตอนนั้นก็มีเรื่องปศุสัตว์เรื่องอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีเสียงคุณวิโรจน์นะครับไปฟังเสียงคุณวิโรจน์นะฮะก็เป็นเหมือนกับการทวนสอบข้อมูลกันนะครับว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนตรงกันหรือไม่นะครับในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์หรือการใช้พฤติกรรมในการกลั่นแกล้งรังควานรังแกสร้างความเดือดร้อนรำคาญเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยจากผู้ประกอบการเนี่ยที่สุจริตเนี่ยก็จะต้องทุเลาเบาบางหรือหมดไปนะครับเราก็คาดหวังว่านอกจากสวยสติ๊กเกอร์แล้วปัญหาในการเรียกรับผลประโยชน์ที่พัวพันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้สนับสนุนการบรรทุกเกินน้ำหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงโม่หินนะครับบ่อดินบ่อทรายหรือว่าคนที่ค้าขายเรื่องหินทรายต่างๆเนี่ยที่เป็นผู้สนับสนุนด้วยเนี่ยก็ควรจะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องถูกพิจารณาในการยึดใบรองอ4หรือใบประกอบกิจการโรงงานด้วยนะเป็นคนแรกหลังเลือกตั้งที่ออกมาฟาดตำรวจขย่มหนักด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะต้องยอมรับว่าสิ่งที่คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรออกมาพูดนะฮะมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคำร้องของประชาชนมากมายเพราะอย่าลืมนะครับตำรวจเนี่ยสัมผัสกับประชาชนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยคนไม่เห็นช่องทางบางทีมาบอกสื่อก็เสนอข่าวแล้วหายไปนะตำรวจตั้งกรรมการสอบช่วยกันเองบ้างแต่พอไปเสนอให้กับพรรคก้าวไกลเสนอโดยเฉพาะถูกคนคุณวิโรจน์เนี่ย คุณวิโรจน์ออกมาเลยนะแล้วแกกัดติดนะมันเลยทำให้แบบว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกคนนึงที่บอกว่าออกมาแฉต่อนะเพราะหลังจากที่มันมีข่าวเรื่องของอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะครับอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยนะฮะที่ไปเป็นตำรวจครับจบใน10ใช่ไหม10ตำรวจตรีบรรจุพิเศษ10ตำรวจตรีแล้วอยู่ๆใช้เวลาประมาณสัก3ปีเลยมั้งจาก10ตำรวจตรีเป็น100ตำรวจเอกครับอันนี้นี่ต้องบอกว่าจบโรงเรียนใน100ยังทำไม่ได้นะไม่ได้ครับนะจนใกล้จบนักเรียนร้อยเป็นร้อยตำรวจตีอย่างมากก็ได้แค่ร้อยตำรวจโทใช่ครับแต่นี่จากสิบตำรวจตีนะเขาบอกว่าพาร์ทไปแปดชั้นครับก็เลยแบบว่าผู้กองแคทใช่ไหมผู้กองแคทก็เลยมีการพูดถึงหลักสูตรที่ทำให้คนลักษณะนี้มาติดดาวได้อย่างง่ายๆเนี่ยนะครับหลักสูตรที่ย่นเวลาใช่ฮะนะครับต้องบอกเรียนรัดนะหลักสูตรนี้คือหลักสูตรอะไรครับกศครับคนที่ออกมาฟาดเรื่องนี้ไม่ใช่แฉนะฟาดเรื่องนี้คือคุณรังสิมันโรมครับว่าไงครับก็บอกว่าหลักสูตรนี้อาจเปิดช่องให้คนที่เกี่ยวกับเว็บพนันทำเรื่องผิดกฎหมายเข้ามาเรียนไปไกลกว่านั้นคือซื้อขายตำแหน่งแล้วก็แววว่ามีนักมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางคนเนี่ยพูดชื่อมาทุกคนรู้จักกันดีใช้ช่องทางนี้ในการทำมาหากินแล้วก็คุณรังสิมันโรมบอกว่าพรรคก้าวไกลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นรัฐบาลหรือไม่ต้องเป็นรัฐบาลหรอกในต่อให้ไปมีบทบาทในสภาซึ่งมี151เสียงมีบทบาทมากนะขอกรรมาธิการปฏิตำรวจได้ไหมได้ครับแล้วคราวนี้การปฏิรูปการตำรวจตั้งแต่ที่เป็นอะไรนะตอนที่ยึดอำนาจปี57 บอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งผ่านมา9ปีเป็นไงครับ
ก็ถือว่าล้มเหลวนะฮะล้มเหลวแล้วก็มีการมาแก้กฎหมายในช่วงโค้งสุดท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีการพูดเรื่องสวยด้วยนะครับคุณโรมก็เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องสวยเนี่ยไม่ได้มีแค่รถบรรทุกก็มีลามไปรถแท็กซี่ลอตเตอรี่นะฮะแล้วก็บอกว่าต้นตอของสวยเนี่ยคือตั๋วช้างก็ไปโยงกับที่คุณโรมเคยอภิปรายไว้ในสภาชุดที่แล้วจริงๆเนี่ยต้นตอของสวยเนื่องจากระบบตำรวจเนี่ยนะครับอันนี้ผมอภิปรายต่อจากคุณรังสิมันนะครับมาจากการซื้อขายตำแหน่งพี่ก๊อฟเคยได้ยินไหมผู้การระดับผู้การบางคน40-50ล้านใช่ครับแล้วจะเอาเงินจากไหนถ้าไม่ไปเรียกเก็บหรือสวยต่างๆเนี่ยมันต้องเอาสวยส่งนายใช่ไหมถึงจะได้ดีอันนี้ได้ยินประจำพี่ก๊อฟเคยได้ยินไหมครับระดับผู้บัญชาการสำคัญบางทีหลักร้อยก็มีนะหลักร้อยก็มีคุณรังสิมันแชร์เรื่องตั๋วช้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครั้งแรกเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจปี64นะครับพาดพิงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายนะหนึ่งในนั้นคือบิ๊กต่อเต่าบิ๊กต่อครับแล้วก็บอกว่าเรื่องตั๋วช้างแล้วก็โด่งดังมากนะครับแล้วก็พอครั้งที่2ก็มาเป็นภาค2ฮะตั๋วช้างภาค2อภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันครับเมื่อปี65นะกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในกองบินตำรวจเสื่อนั้นก็โยงเรื่องตั๋วช้างด้วยนะแล้วก็ยอมใช้ตั๋วช้างเป็นเกราะกำบังในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบครับคุณรังสิมันต์นี่แฉตลอดเรื่องไม่องค์กรตำรวจมีหน่วยงานซ้ำซ้อนทั้งกตร.กตช.กตช.อะไรเงี้ยนะเป็นอะไรนะอันนี้เขาก็จะไปแก้ไขเขาบอกว่าเขาจะไปแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมให้ยุบองค์กรลงบ้างนะฮะให้เหลือแต่กตร.พิจารณาทั้งเรื่องบริหารงานบุคคลและงบประมาณครับครับมีคนโยงว่าเรื่องตำรวจตอนนี้ที่ออกมาเยอะและจนกระทั่งมีเรื่องของการย้ายเรื่องการเรียกสวยที่ชลบุรี140ล้าน140ล้านจากเว็บพนันนะครับมันก็บอกว่าตอนนี้มันประจวบเหมาะกับว่าจะมีการตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ใช่ครับเพราะว่าคนเดิมคนปัจจุบันจะเกษียณ30กันยาใช่ไหมใช่ครับนะคือปีนี้เป็นปีพิเศษก็คือว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพเกษียณหมดนะในส่วนของทหารสี่เหล่าก็คือถ้ารวมตำรวจด้วยเป็นสี่เหล่าแล้วก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เกษียณเท่ากับ5ตำแหน่งหลักเลยนะครับนะครับเรามาโฟกัสที่ตำรวจนะแม่ทัพศรีกากีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับจะเกษียณก็คือสิ้นเดือนกันยานี้30กันยามีแคนดิเดต4คนครับแคนดิเดตมี4คนที่มีลุ้นนะครับครับก็คือ1ก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ครับบิ๊กรอยนะอีกคนที่ไม่มีลุ้นเพราะเกษียณพร้อมกันครับนะครับบิ๊กรอยนี่เกษียณปีไหนครับปี67ครับก็คือถ้ามาจะอยู่ได้1ปี1ปีครับเป็นนักเรียนเตรียมนักเรียนในร้อยรุ่น40เตรียมทหารรุ่น24อีกคนที่มาแรงนะครับก็คือพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลครับเป็นรองผบตรคนนี้ไม่ได้จบนักเรียนในร้อยนะครับจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็ผ่านอบรมเป็นหลักสูตรเหมือนกันนะครับเกษียณปี67เหมือนกันพลตำรวจเอกลอยฉะนั้นถ้าคนใดคนหนึ่งได้คนหนึ่งก็จะผิดหวังไปเลยนะครับบิ๊กตายนะบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรฮะครับคนนี้รุ่น41เกษียณปี69ครับแล้วก็คนที่ดังที่สุดในรันดารองผบตรอาจจะดังกว่าผบตรด้วยซ้ำนะใช่ครับใช่ครับคือบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานนะครับรุ่น47นะครับเป็นประธานรุ่นเกษียณปี74ได้เหลือ8ปีครับเหลือ8ปีก็อาจจะรอได้ครับเพราะว่า8ปีอาจจะอยู่ไม่ครบแต่เจ้าตัวไม่อยากรอไม่อยากรอทุกคนก็เห็นโอกาสถ้าโอกาสมาถึงก่อนก็คว้าก่อนใช่ครับนะครับอย่างที่พี่ช้างพูดว่ามันมีเรื่องของการไปจับเรื่องไปรีดไถเว็บพนันอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้ววงในมันเกี่ยวกันนะครับมีเกี่ยวกันก็เป็นเลื่อยแคนดิเดตบางคนหรือเปล่าใช่นะเพราะว่ารองผบ.บางคนเนี่ยไปมีอะไรที่พัวพันครับกับแก๊งนี้ด้วยกับกลุ่มตำรวจที่ถูกย้ายเนี่ยนะครับใช่เช่นคดีรีดตบทรัพย์แก๊งพนันออนไลน์110ล้านเนี่ยเบื้องหลังเป็นเกมชิงเก้าอี้แม่ทัพสีกากีหรือเปล่าหรือเปล่านะคนที่ออกมาเปิดประเด็นต่อสาธารณะจริงๆเราก็รู้ครับแต่คนที่กล้าออกมาพูดต่อสาธารณะคือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์คุณชูวิทย์ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะ บอกว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังเชื่อว่าผู้ที่แจ้งความจับน่าจะมีตำรวจระดับผู้ใหญ่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปฮะนะฮะแล้วก็ผู้การตำรวจภูธรชลบุรีเนี่ยที่ถูกย้ายเนี่ยนะฮะเป็นแค่หมากตัวหนึ่งแต่มีผู้อยู่เบื้องหลังได้ใหญ่กว่านั้นคอยแต่เป็นหมากตัวหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กบอกมีหลักฐานค่อนข้างชัดนะที่จะบอกว่าไอ้เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่การจ่ายสวย140ล้านชื่ออะไรบอยหรืออะไรนายบอยครับนายบอยนายบอยนี่เป็นบอกว่ามีอะไรมาตอบแทนครับหรือจะให้แล้วก็เขียนตัวเลขกันว่า140ครับ
ก็คือตอนนั้นที่ผู้การเขาไปพูดก็มีการพูดกันแล้วก็บันทึกอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับบอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้รักผู้การเท่าไหร่ใส่เลขมาเลยใส่เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้คนผู้การตำรวจที่ถูกย้ายคือใครครับครับพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรฮะหรือผู้การออสนะครับเป็นตอนนี้เป็นอดีตผู้การไปแล้วนะครับที่เพราะถูกเด้งไปนะครับเป็นนักเรียนร้อยตำรวจรุ่น45ครับเป็นตำรวจสายตัวเต็งเบอร์หนึ่งพบตรนี่แหละครับก็เลยมีการมองว่าพอถูกเด้งเนี่ยก็ไปเขย่าเก้าอี้หรือเปล่ามันจะกระทบใช่ไหมแล้วก็ในบอยที่ว่าเป็นหน้าเสือคอยเดินเก็บเนี่ยเขาก็ตอนนี้ก็หลบหนีไปแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นคนเป็นมือไม้การทำงานในพื้นที่ภาค2ให้กับบิ๊กคนนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยครับตำรวจไม่สามารถไปทำได้เองหรอกเครือข่ายการพนันเขาจะมีคนกลางเป็นคนกลางใช่ไหมใช่ครับคนกลางที่เก็บค่าอำนวยความสะดวกครับไม่งั้นจะโดนครับนะเขาบอกว่าธุรกิจบ่อนการพนันเนี่ยออนไลน์เนี่ยพี่กอล์ฟทำไมเขาจ่าย140ล้านเพราะบางทีบางปีเนี่ยเขาทำเป็นหมื่นล้านไม่ใช่พันนะรวยเร็วมากนะพวกนี้โอ้โหเร็วมากสังเกตนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มาจากลูกเศรษฐีเรื่องต่างๆเนี่ยที่ขับรถเฟอร์รารี่ขับรถไอ้ซุปเปอร์คาร์คันหนึ่ง 40-50 ล้านหรือหลายๆคันด้วยนะส่วนใหญ่มีธุรกิจสีเทาและธุรกิจสีเทาอันดับหนึ่งก็คือบ่อนการออนไลน์